สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำลายนะครับไฟนี้เราจะพาไปชมความหฤโหดของขุนเข่ายมบาลผวายอดวิชายอดวิชามวยไทยยิมครับที่แม้ว่าจะเป็นมวยเข่าแต่ลีลาการจับตีนี่ต้องบอกเลยว่าเหี้ยมเกียมมากๆครับไฟนี้ครับจะเจอกับนักสู้ MA จากรัสเซียครับอาร์เธอร์เทมิเชฟครับมาติดตามรับชมกันครับว่าพลังเข่าของยอดวิชาที่เขาบอกกันว่ายมบาลผวาเป็นแบบไหนส่วนท้ายคลิปครับเห็นมีแฟนๆมวยบอกว่ายอดวิชาเนี่ยเก่งแต่กับฝรั่งงั้นแถมท้ายด้วยไฟที่ยอดวิชาครับเจอกับนักมวยไทยดีกีแชมป์ไทยไฟเป็นการปิดท้ายด้วยนะครับก่อนรับชมมวยครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยครับกดแชร์ช่องนี้ด้วยในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3นะครับและมวยพักยกออสเคโอครับแอดไลน์เคโอตอง9ครับและเมื่อพร้อมแล้วรับชมมวยกันได้เลยครับมากันที่รายการนี้ครับศึกอีเมย์รีเจนครั้งที่36ครับจัดขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมปี2019ครับตรงกับปีพ.ศ.2562ครับที่ประเทศจีนนะครับนักมวยไทยของเราครับขุนเข่ายมมาบาลผวายอดวิชายอดวิชามวยไทยยิมครับหรือในไฟนั้นใช้เป็นยอดวิชาเข้มมวยไทยยิมนะครับเจอกับทางด้านของอาร์เธอร์เทมิเชฟนักชกชาวรัสเซียนะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งกำหนด3ยกพิกัด70กิโลกรัมครับเป็นเก้าหาครับทางด้านของนักมวยไทยเรากางเกงแดงนะครับยอดวิชาในไฟนั้นอายุ23ปีนะครับสูง180ซมครับในขณะที่เทมิเชฟสูง175อายุ28ปีครับตอนเข้าเทมิเชฟนี่พยายามไม่อยู่ติดมุมสามเหลี่ยมครับหนีลำบากครับพยายามจะขยับหนีครับในขณะที่ยอดวิชานี่แกเกาะติดเลยนะครับถ้าเป็นภาษามวยก็ต้องบอกว่าเกาะติดคิดตังนะครับพยายามจะเดินเข้าหาตลอดครับแทกยับนำไปครับหัวแข้งตามไปทีครับแต่แกเป็นมวยเข่าที่มีจังหวะแลกหมัดเหมือนกันครับเป็นมวยเข่าที่ไม่ได้มีแต่เข่านะครับเพราะว่าน็อกคู่ต่อสู้ด้วยอาวุธที่หลากหลายเหมือนกันนะครับจุดเด่นของแกอยู่ที่เข่านะครับแล้วก็เวลาเดินเข้าทำหรือเดินเข้าหานะครับก็ไม่ได้เป็นมวยเข่าเดินทื่อๆอย่างเดียวครับมีอาวุธนำด้วยถีบสกัดครับเทมิเชฟครับจังหวะนี้ครับโดนแข้งถีบไปทีครับถีบเข้าไปติดเชือกยังไม่มีจังหวะทำดับ2ครับยังเดินเข้าหาอยู่ครับสำหรับยอดวิชาแทกยับครับกระแทกยับตอนเขาติดมุมสามเหลี่ยมครับมีฮุกครับเสียบครับหนึ่งทีกระแทกยับครับแล้วไงต่อนะฮะทิ้งครับทิ้งหมัดไปทีครับกระแทกยับติดมุมสามเหลี่ยมครับหนีเริ่มหนีไม่ออกครับสำหรับทางด้านของเทมิเชฟครับโดนบีกดองครับเข่าเจ้าชายยังเดินจี้เดินไล่เขาหาอยู่นะฮะพยายามจะต้อนนี่ครับเข้าติดเชือกครับมันจะตีง่ายๆครับจับแทงไปทีครับจะตีจะตีสักดอกจะตีสักชุดนี่กรรมการต้องรีบเข้ามาขวางครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับตีต่อเนื่องไม่ได้ครับโดน2ทีแล้วครับจับตีทีที่3ครับไงต่อครับพยายามจะปิ้นหนีมาครับโดนอีกเข่าอีกดอกครับทำท่าจะม้วนลงครับกระชากตีเสียบไปทีครับโอ้ยลงดีกว่าครับโอ้โหตีนพายุเลยครับอันนี้ขนาดกติกาคิกบ็อกซิ่งครับทำให้มวยเข่านี่ตีค่อนข้างลำบากครับแต่ยอดวิชานี่ก็มีช่องมีรูมีจังหวะฉายครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดนะครับในยกแรกนี่เองครับทางเทมิเชฟนี่เป็นนักกีฬานักสู้ MMA มาก่อนด้วยครับหันกล้ามาต่อยในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเรียบร้อยครับเทมิเชฟเข้าไปขอโทษขอโพยครับตามภาษานักมวยที่มีสปิริตหรือมีน้ำใจนักกีฬานะครับมาดูภาพช้านครับจังหวะนี้ครับกระแทกยับมีฮุกเสียบไปครับ1ดอกครับแกไม่ได้ตีต่อเนื่องครับมีแทงแล้วก็ถอยมาหาจังหวะแทงใหม่ครับก็ทำให้กรรมการนี่อาจจะเตือนไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับดอกนี้ครับลงไปนอนหมอบนะครับก็สำหรับไฟนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ฝากแฟนๆนะครับเดี๋ยวยังมีคลิปแถมท้ายนะครับเป็นไฟที่หลายๆคนก็บอกว่ายอดวิชาเนี่ยเก่งกันแต่กับฝรั่งหรือเปล่าแต่ไฟนี้ครับยอดวิชาครับจะเจอกับยอดมวยไทย
ดีกีเป็นแชมป์ไทยไฟต์เลยทีเดียวเดี๋ยวมาติดตามดูครับท้ายคลิปครับความมันนี้เรียกว่ามันไม่แพ้ไฟต์นี้แน่ครับเพราะไทยกับไทยเจอกันครับไม่มียอมกันอยู่แล้วครับเทมิเชฟนี่แกซึมๆเศร้าๆเลยครับต้องปิดหน้าหลบหน้าหลบตาครับไม่น่าเสียใจครับเพราะว่าเจอกับระดับแชมป์ระดับขุนเข่ายมบาลภวะเลยทีเดียวนะครับต่อที่รายการนี้ครับศึกออเทติกมิกมาชเชนอาร์ต23กุมภาพันธ์ปี2020ครับตรงกับปีพ.ศ. 2563ครับที่จังหวัดเกตนะครับทานฟ้าสิทธิ์2พี่น้องครับก็จะป้องกันแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์เวเตอร์เวทนะครับพิกัด154ปอนด์ครับจะเจอกับทางด้านของยอดวิชายอดวิชามวยไทยยิมนะครับผู้ที่ป้องกันแชมป์ WBC มวยไทยของสถานฟ้านะครับสถานฟ้านะครับก็จะกางเกงขาวนะครับในขณะที่ยอดวิชาจะกางเกงดำนะครับสถานฟ้านี่175นะครับอายุ28ปีครับยอดวิชานี่180อายุ25ปีนะครับยอดวิชาจะสูงกว่าครับเก่งดำนี่ยอดวิชาครับเดินจี้เดินเบียดเดินเข้าหาตามสไตล์กันครับเจอมวยไทยดีกีแชมป์ WC มวยไทยครับแล้วก็เป็นแชมป์อีสุครับครั้งที่28ด้วยนะครับเป็นแชมป์ไทยไฟท์พิกัด70กิโลกรัมเมื่อปี2018นะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาครับแม่รู้สึกว่าจะโดนทางด้านของยอดวิชานี่เกี่ยวล้มไป2คนแล้วครับหมดยกแรกนะครับแม่แกใหญ่ครับแล้วก็ชกเป็นนะครับไม่ใช่ใหญ่แบบงุ่มง่ามนะครับแกใหญ่แบบถึงนึกถึงตัวครับและสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของยอดวิชาเลยก็คือแกมีอาวุธนำตลอดนะครับไม่ใช่เดินทื่อๆนะครับเนี่ยฮะดูจังหวะนี้ครับถีบนำครับมีเนี่ยฮะมีสาดแข้งนำเนี่ยมีศอกโอ้เรียกว่าถึงตัวนี่การจับนะครับเนี่ยฮะจุดเด่นกันเลยคือการถึงตัวนะครับวงในนะครับทีบอุ้ยนี่ครับฟันศอกครับแม่พอจังหวะนี่พอการ์ดของสถานฟ้าเปิดนี่กันฟันเลยนะครับพยายามจะเขี่ยให้ทางยอดวิชาล้มครับแต่แม่เล็กตัวแกเล็กครับเขี่ยตัวใหญ่ลำบากครับทีไปครับเสียบครับโอ้โหยอดวิชานี่ก็เสียบโหดมากครับแล้วเกี่ยวในครับดูแกจับแกคล้องครับดูแกคล้องครับนี่ขนาดมวยไทยไล่แขนด้วยกันเก่งๆนะครับแม่มาเจอยอดวิชานี่เหนื่อยแล้วครับเดินหน้าครับยอดวิชาเดินหน้าครับแม่ชกนี่ทรงดูแล้วมั่นใจมากๆครับขยับดึงหลบแม่ลีลาการดึงหลบนี่ไม่ธรรมดาครับยอดวิชาไม่ใช่เป็นมวยเข่าทื่อๆอย่างเดียวนะครับก็เรียกว่าเกมนี่รู้จักหลบรู้จักหลีกด้วยนะครับเดินเข้าหาครับยอดวิชาเสียบอีกทีครับมาเริ่มแทงได้หลายแผลนะครับมาแทงเข่าด้วยแล้วก็บนก็มีศอกด้วยครับเตะสูงครับติดกาดอยากเข้าหาครับมามีถีบนำตลอดครับถีบนางนี่มันทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยนะครับติดเชือกมาดูครับดูลีลากรรมการต้องแยกครับชกใหม่ครับเสียไปทีครับกล่องแผ่นจังหวัดแทงแล้วก็ตั้งกำแพงหน้านะครับโอ้ยแทงครับแม่แทงเริ่มได้หลายแผลหลายดอกแล้วครับหลายกระซวกแล้วครับค้ำดันหน้าดันแล้วทำไงต่ออุ้ยดันแล้วงัดครับเรียบร้อยครับโอ้โหลูดลงไปนอนเลยครับแม่จังหวะสถานฟ้าคงจะระวังเข่าครับแม่เรียบร้อยครับยุติการชกไปครับสถานฟ้าคงจะระวังเข่าครับยอวิชาแกก็เสยศอกไปเลยครับแม่งัดศอกซ้ายไปเลยครับเรียบร้อยครับแม่ซิลแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่น150ปอนด์ไปครองได้สำเร็จนะครับโหเด็ดขาดมากครับนี่ชิงได้นะครับจากแชมป์เดิมครับนั่นก็คือทางด้านของสถานฟ้าราชานนท์นะครับหรือสถานฟ้า12พี่น้องในปัจจุบันครับนะครับยอวิชาครับแม่เด็ดขาดจริงๆครับตอนนี้ครับเวลาเจอกับนักมวยไทยด้วยกันนี่ยอดวิชาก็ไม่ธรรมดาครับถือว่าเป็นมวยที่แม่จะชาติไหนนี่ถ้าได้มาเจอยอดวิชานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นฝันร้ายครับต้องทำการบ้านเยอะครับต้องซ้อมให้หนักต้องเรียกว่าต้องทำการบ้านให้อย่างเต็มที่ดีที่สุดในชีวิตเลยนะครับแม่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับไฟนี้ครับก็แฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่า
คลิปนี้เป็นยังไงครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปหน้าก็พบกันใหม่สวัสดีครับ